เวลาขณะนี้6โมง33นาทีคณะกำลังเข้าสู่ที่พักมีพักบนยอดเขาสบายเลยวิวสภาพอากาศเย็นสบายก็มาประมาณแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่รถบัสขึ้นไม่ได้ครับพี่อากาศดีมากเลยเนี่ยดีนะเราแวะซื้อของกินแต่ฉันเลยลงรู้ว่าแล้วน่ะไม่มีอะไรกินผมว่าไปหมูกระทะกันหมดนะก็สบายก่อนนะครับไปหมูกระทะกันหมดไปหมูกระทะอย่างสดๆนี่ครับผมหมูกระทะเขาเสิร์ฟมาใหม่ที่พักเขาเรียกเมืองอย่างก็อินเทอร์เคนเมืองอินเทอร์เคนประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันนี้นำคณะกำลังขึ้นสู่ที่พักบนยอดเขายอดดอยอากาศเย็นสบายเนาะเสียดายตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนพ่อมาอยู่บ้านคนอยู่นี่เป็นไปไหมเนี่ยคนน้ำตลอดมาเลยลาตะก้นอย่างหิมะค่ะอันนี้ก็ขึ้นถึงยอดดอยหิมะครับโอ้ยอดดอยของเมืองหิมะขาวๆเลยหิมะแล้วก็พาญาติโยมมาพักกันข้างบนเป็นห้องพักอันนี้เขาเรียกว่าบ้านพักเอานู่นนี่ญาติโยมอยู่ข้างบนแล้วอันนี้ชุดของญาติโยมอยู่ข้างบนอันนี้เป็นบ้านพักเป็นหลังเป็นวิวที่ประเทศสวิตเมืองตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลายังแค่6โมงเย็นยังไม่ถึง6โมงครึ่งพาคณะญาติโยมขึ้นมาข้างบนก่อนส่วนคณะพระสงฆ์ท่านพระครูก็จะลงไปพักข้างล่างอันนี้ปล่อยให้ญาติโยมเขาอยู่ประมาณ10คนพ่อก็กำลังถ่ายรูปวิวตอนนี้พ่อถ่ายรูปวิวเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยแต่พรุ่งนี้เช้าก็จะพากันขึ้นไปที่ยอดเขายอดเขาจุงฟ้ายอดเขาจุงฟ้าพรุ่งนี้เช้าจะพาหลวงพ่อขึ้นไปยอดเขากินฟาวหลวงพ่อไม่หนาวอากาศกำลังเย็นสบายเย็นสบายดีเย็นสบายหลวงพ่อไม่หนาวโชคดีที่ฝนหยุดตกเดี๋ยวเราจะลงไปนอนกันเดี๋ยวจะพาหลวงพ่อลงไปนอนข้างด้านล่างบ้านพักด้านล่างด้านบนบนจะเป็นของญาติโยมครับพอแล้วขอบคุณติดตามรับชมปัดรถ